ปัญหาหงุดหงิดกวนใจสำหรับผู้หญิงทุกคนนะคะคงจะหนีไม่พ้นอาการปวดประจำเดือนนั่นเองค่ะบางคนอาจจะปวดธรรมดาแต่บางคนนะคะปวดทรมานจะมีผลกระทบกับชีวิตประจำวันนะคะจริงๆแล้วการปวดประจำเดือนไม่ใช่เรื่องปกตินะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะส่งผลลามไปสู่โรคต่างๆได้จะเป็นโรคอะไรบ้างนั้นไปคุยกับคุณหมอที่โรงพยาบาลเวชธานีกับโบเลยค่ะช่วง108สุขภาพ37องศาโบอยู่กับแพทย์หญิงชลิดาเรารุ่งโรจน์นะคะสูตินรีแพทย์ด้านมะเร็งนรีเวชวิทยาโรงพยาบาลเวชธานีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องคุยกับคุณหมอเลยนะคะว่าจริงๆแล้วอาการปวดท้องน้อยกับผู้หญิงเป็นของคู่กันมาตลอดอยู่แล้วค่ะถามคุณหมอเลยค่ะว่าอาการปวดท้องน้อยเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างคะอาการปวดท้องน้อยของผู้หญิงเนี่ยเกิดได้หลายสาเหตุมากนะคะแล้วก็นำไปสู่โรคหลายโรคทางนรีเวชวิทยานะคะหมอก็ขอแบ่งตามอวัยวะที่อยู่ในอุ้งเชิงกรานของผู้หญิงอันดับแรกที่เรานึกถึงก็คือเรื่องของตัวมดลูกซึ่งอาจจะมีเรื่องของเนื้องอกมดลูกทำให้มีอาการปวดท้องน้อยได้หรืออันที่สองอวัยวะคือรังไข่รังไข่ก็อาจจะมีเรื่องซีสเรื่องช็อกโกแลตซีสหรือมีเนื้องอกรังไข่หรือร้ายแรงที่สุดก็คือเรื่องของมะเร็งรังไข่ที่ทำให้ผู้หญิงมีอาการปวดท้องน้อยได้เอาแล้วต่อมาก็คือเรื่องของปีกมดลูกปีกมดลูกส่วนใหญ่ถ้าทำให้ผู้หญิงมีอาการปวดท้องน้อยก็คือเรื่องของการอักเสบอันสุดท้ายก็คืออวัยวะอื่นๆที่ไม่ได้เป็นอวัยวะในอุอวัยวะสืบพันธุ์ของผู้หญิงแต่ว่าอยู่ในอุ้งเชิงกรานเหมือนกันเช่นไส้ติ่งเป็นไส้ติ่งอักเสบอันนี้ก็มีปวดท้องน้อยเหมือนกันกระเพาะปัสสาวะอักเสบก็เป็นได้หรือเป็นนิ่วในท่อไตก็ทำให้ผู้หญิงมีอาการปวดท้องน้อยได้แล้วอาการปวดท้องน้อยที่เกี่ยวกับระบบอวัยวะสืบพันธุ์เนี่ยค่ะมันนำไปสู่โรคอะไรได้บ้างคะสำหรับอวัยวะของผู้หญิงก็มีเรื่องของเนื้องอกมดลูกค่ะเรื่องของช็อกโกแลตซิสที่เจอบ่อยๆซึ่งอาการทั้งเนื้องอกมดลูกและช็อกโกแลตซิสจะมักจะสัมพันธ์กับอาการปวดท้องประจำเดือนอาการปวดท้องประจำเดือนเราแบ่งได้เป็น2แบบก็คือปวดท้องประจำเดือนแบบปฐมภูมิหรือที่เรียกว่าไม่มีเราตรวจและไม่เจอพยาธิสภาพในอุ้งเชิงกรานอันนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนในร่างกายมีการหลั่งสารบางตัวชื่อสารโพสตาแกนดินทำให้มดลูกมีการบีบตัวในช่วงมีประจำเดือนทำให้เราเกิดอาการปวดท้องประจำเดือนซึ่งอาการปวดท้องแบบปฐมภูมิที่ไม่มีหาสาเหตุไม่ได้เนี่ยมักจะเกิดตั้งแต่เริ่มแรกที่เราเริ่มมีประจำเดือนก็ปวดเลยแล้วก็หรือไม่ก็อาจจะเกิดภายใน 2-3 ปีแรกหลังมีประจำเดือนสำหรับอาการปวดท้องชนิดที่2ก็คือชนิดทุติยภูมิหรือชนิดที่เราเรียกว่าอาการปวดท้องประจำเดือนที่มีพยาธิสภาพพยาธิสภาพที่เราเจอได้ก็คือเรื่องของเนื้องอกมดลูกเรื่องของช็อกโกแลตซิสหรือเรื่องของเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่อาการก็จะเป็นแบบเดิมไม่เคยปวดท้องประจำเดือนเลยอยู่ดีมีปวดท้องประจำเดือนหรือเดิมเคยปวดอยู่แล้วแต่มาปวดรุนแรงขึ้นถึงขนาดต้องกินยาหรือต้องหยุดงานและการรักษาแล้วคุณหมอถ้าเราบอกว่าเรารักษามามีกี่วิธีเริ่มต้นยังไงบ้างสำหรับอาการการรักษาอาการปวดท้องประจำเดือนเราก็เริ่มแรกก็คือใช้ยายาอย่างแรกก็คือยาพาราเซตามอลที่เป็นยาสามัญประจำบ้านของเราก็ทานถ้ากินยาพาราละอาการปวดคอนโทรลไม่ได้ก็คือยังต้องหยุดงานยังต้องลางานแล้วก็เพิ่มสเต็ปขึ้นมาเป็นยาอีกกลุ่มนึงที่เขาเรียกว่าเป็นยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยหรือที่เรียกสั้นๆว่าเอนเซตอันที่2ก็คือถ้ายาแก้ปวดเอาไม่อยู่แล้วอันนี้ต้องมาปรึกษาแพทย์ละเราจะเริ่มมาเป็นยาของกลุ่มฮอร์โมนซึ่งยาฮอร์โมนมีทั้งชนิดกินชนิดฝังชนิดฉีดอันนี้ขึ้นอยู่กับพยาธิสภาพที่แพทย์ตรวจเจอแล้วว่าคนไข้ควรจะเหมาะกับฮอร์โมนแบบไหนสุดท้ายถ้าการรักษาด้วยฮอร์โมนไม่ได้ผลก็มาลงท้ายด้วยการผ่าตัดถ้าคนไข้มีพยาธิสภาพการผ่าตัดก็มีได้2วิธีก็คือเป็นการเปิดหน้าท้องหรือเป็นแบบ2กล้องอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับรอยโรคของคนไข้บางคนโอ้เนื้องอกใหญ่มากอันนี้เราก็ไม่สามารถ2กล้องได้แต่ถ้าเป็นพวกช็อกโกแลตซิสอันนี้ส่วนใหญ่จะแนะนำให้ผ่าตัด2กล้องข้อดีของการผ่าตัด2กล้องก็คือแผลเล็กเจ็บน้อยฟื้นตัวไวผ่าวันเดียวพรุ่งนี้ลุกเดินได้แล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะคุณหมอว่าที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันสมควรที่จะใช้การรักษาแบบไหนอะคะนี่ต้องมาพบแพทย์แพทย์จะเป็นคนตัดสินเองว่าคนไข้เหมาะกับการรักษาแบบไหนส่วนใหญ่เราจะเริ่มรักษาต่อเมื่ออาการปวดท้องนั้นรบกวนชีวิตประจำวันของผู้ป่วยเช่นต้องลางานทุกเดือนหยุดงานทุกเดือนหรือว่าขนาดต้องมาฉีดยาแก้ปวดที่โรงพยาบาลอยากให้คุณหมอแนะนำนะคะว่าในช่วงที่ผู้หญิงมีประจำเดือนเนี่ยอะไรที่ทานได้ทานไม่ได้ที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเบื้องต้นนี้ค่ะสำหรับการบรรเทาอาการปวดเบื้องต้นกระเป๋าน้ำร้อนวางบริเวณท้องน้อยหรือว่าการออกกำลังกายผ่อนคลายการเครียดจะทำให้เราปวดท้องประจำเดือนมากขึ้นได้หรือการใส่เสื้อผ้ารัดๆอาหารบางอย่างเช่นน้ำเย็นดื่มแล้วทำให้ปวดท้องประจำเดือนมากขึ้นหรือว่าพวกแอลกอฮอล์
หรือว่าสารที่มีคาเฟอีนกาแฟน้ำอัดลมอันนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงช่วงมีประจำเดือนที่สำคัญก็คือควรมาพบแพทย์ถ้ามันมีอาการผิดปกติปวดท้องประจำเดือนมากจริงค่ะอันนี้ก็เห็นด้วยกับคุณหมอ 100% เลยนะคะว่าถ้าคนเราเนี่ยมีอะไรผิดปกติแม้แต่นิดเดียวเนี่ยถ้าเรามาหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้เนี่ยเราก็จะรักษาได้ทันท่วงทีก่อนที่จะเกิดอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นนะคะคุณหมอแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณแพทย์หญิงชลิดาเรารุ่งโรจน์สูตินรีแพทย์ด้านมะเร็งนรีเวชวิทยาโรงพยาบาลเวชธานีค่ะที่มาให้ข้อมูลกับเรานะคะขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเวชธานี Victory for Life ให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางมาตรฐาน JCI